สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันที่4คือการที่เราไม่มีอาการไอหรือเราไประงับอาการไอบ่อยๆอาจจะเป็นโทษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้การที่เรากินยาระงับอาการไออาจจะมีผลถึงขั้นติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตได้อันที่5คือการไอเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะมีโรคแอบแฝงอยู่ซึ่งอาจจะเป็นโรคที่ติดต่อหรือโรคที่ไม่ติดต่อก็ได้โรคติดต่อในแง่การติดเชื้อใช่ไหมครับแต่โรคที่ไม่ติดต่อก็เช่นภูมิแพ้หลอดลมอักเสบนะครับหรือพวกพังผืดทั้งหลายหรือแพ้ยาเป็นต้นสุดท้ายการไอเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งสำหรับผู้ป่วยแล้วก็แพทย์ในการติดตามการรักษาว่าสรุปเราวินิจฉัยถูกไหมยาที่ให้ไปการรักษาที่ให้ไปตอบโจทย์คนไข้หรือไม่นะดังนั้น6อย่างที่ผมพยายามจะนำเสนอเนี่ยอยากให้เรามองว่าการไอเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ปกป้องตนเองและเราไม่ควรจะไประงับมันถ้าเราไม่รู้สาเหตุย้ำนะครับแต่วันถ้าเรารู้สาเหตุวินิจฉัยแล้วเราควรจะช่วยระงับมันเพราะการไอมากๆก็มีผลเสียเดี๋ยวนำไปสู่หัวข้อต่อไปทีนี้คำถามต่อไปคือการไอเป็นเรื่องปกติได้ไหมไหนๆบอกว่าไอเนี่ยเป็นกลไกการปกป้องร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติได้ไหมเหมือนสั่งน้ำมูกอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนเราจามอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติได้ไหมคำตอบคือได้ครับไอเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคเสมอไปนะครับมีการศึกษามากมายนะอย่างยกตัวอย่างมาสัก1ชิ้นก็แล้วกันมีการเซอร์เวย์หรือสำรวจก็พบว่าประชากรทั่วไปที่แข็งแรงเนี่ยมีโอกาสที่จะไอได้เนี่ยสูงถึง 20% นะฮะไอเรื้อรังด้วยซ้ำสูงถึง 20% ใน1ชีวิตของเขาหรือไลฟ์สแปนของเขาทั้งๆที่คนคนนั้นไม่มีโรคประจำตัวก็ตาม